สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างโด่งดังทั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไทยในตอนนี้นั่นก็คือข่าวของเจ้าเจชนาธิปสงกรสินที่ล่าสุดนั้นทางสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลของทางสโมสรว่าทางซัปโปโรนั้นได้บรรลุข้อตกลงในการที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวมิดฟิลด์ชาวไทยอย่างชนาธิปสงกรสินไปร่วมทีมแบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของทีมซัปโปโรเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความยินดีต่อข่าวนี้กันอย่างต่อเนื่องโดยพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่ามันเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมที่สุดส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับชนาธิปในการย้ายทีมแบบสมบูรณ์ในครั้งนี้ฉันยินดีที่การย้ายทีมแบบถาวรมาเร็วแบบนี้ฉันคิดว่าโคมาอิก็ต้องการที่จะย้ายทีมแบบนี้เช่นกันส่วนท่านต่อมานี่ก็มีความต้องการที่เหมือนกันครับแต่กับนักเตะอีกคนหนึ่งโดยเขาได้มากล่าวว่าผมหวังว่ามิโยชินั้นก็จะได้รับการย้ายทีมแบบสมบูรณ์หลังจากจบซีซั่นนี้นะในขณะที่ท่านต่อมาได้มากล่าวว่าขอบคุณท่านประธานฉันคิดว่าตัวเขาเองก็ต้องการให้มีการย้ายทีมแบบนี้เช่นกันรอยยิ้มของชนานั้นได้เข้ามาสู่ดวงตาของฉันแล้วส่วนแฟนบอลท่านที่5ได้มากล่าวว่าผมยินดีกับการย้ายทีมที่สมบูรณ์ของชนาแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีแค่ความแข็งแกร่งแต่เขายังมีคาแรคเตอร์และสามารถเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านการเงินให้กับทีมของเราได้ด้วยส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวครับว่าผมมีความสุขจริงๆที่การย้ายทีมของชนานั้นมันสมบูรณ์แล้วมันยากถ้าเราขาดขุมกำลังอย่างเขาไปส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ได้มาอ้อนวอนครับว่าได้โปรดทำให้โคมาอิและมิโยชิมาอยู่ในเงื่อนไขแบบเดียวกันนี้ด้วยส่วนท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความรู้สึกว่าชนะฉันดีใจมากเลยนะที่คุณย้ายมาแบบถาวรแล้วในขณะที่ท่านถัดมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สโมสรซัปโปโรไม่สามารถปล่อยให้หลุดจากทีมไปได้มันเป็นข่าวที่ดีที่การย้ายทีมของเขามันทำได้อย่างง่ายได้แต่สำหรับในรายของธีรศิลป์และธีรธรแล้วมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากส่วนท่านต่อมานั้นได้มากล่าวว่ามันน่าจะเป็นจำนวนเงินถึง100ล้านแต่ซัปโปโรก็ได้ทำดีที่สุดแล้วเขาเป็นกำลังหลักของทีมที่จะไม่มีใครทดแทนได้ส่วนชาวซัปโปโรท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าแน่นอนว่าความสามารถของชนานั้นเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการต่อสู้ของเราแต่มันก็เป็นข้อดีทางด้านของธุรกิจด้วยในการที่จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมและเพิ่มผู้คนที่จะมาเยือนซัปโปโรเขานั้นเป็นนักเตะที่เราขาดไม่ได้สำหรับกลยุทธ์เอเชียที่ท่านประธานเองคงได้พิจารณาแล้วผมเองยินดีที่เขายังคงอยู่กับเราต่อไปเพราะผมรักในคาแรคเตอร์ของเขาส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าชนะขอบคุณนะมันเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับทีมเขาเป็นผู้เล่นที่ทีมจะขาดไปไม่ได้ในครึ่งฤดูกาลหลังนี้ฉันจะเชียร์ให้คุณยิงประตูส่วนความคิดเห็นต่อมาได้มากล่าวว่าเขาเป็นฮีโร่ของประเทศไทยและตอนนี้ทีมชาติไทยก็เริ่มแข็งแกร่งมากคู่แข่งของทีมชาติญี่ปุ่นจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นพวกเขาอาจจะทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงด้วยการเอาชนะญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านและผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกได้ซึ่งจากตรงนี้ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าแค่คนเพียงคนเดียวนั้นไม่สามารถทำอะไรได้หรอกทีมชาติไทยนั้นยังคงมีปัญหาอยู่ที่เกมรับในขณะที่ท่านถัดมาได้มากล่าวเสริมครับว่าญี่ปุ่นจะไม่แข็งแกร่งเว้นเสียแต่ว่าทั้งเอเชียจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามขอบคุณบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สามารถทำให้ไทยนั้นก้าวผ่านออสเตรเลียได้ในการจัดอันดับสโมสรของทวีปเอเชียส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยครับว่ามันโอเคหากทั้งเอเชียนั้นแข็งแกร่งขึ้นมันก็เป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะพบกับอุปสรรคในการเล่นรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกในปัจจุบันนั้นรอบคัดเลือกที่ยุโรปและก็ลาตินอเมริกานั้นก็ยากเช่นกันเพราะว่าพวกเขานั้นเติบโตขึ้นส่วนแฟนบอลในลำดับที่17ได้มากล่าวว่าชนานั้นย้ายทีมแบบสมบูรณ์แล้วมันไม่น่าประหลาดใจเลยเพราะว่าเขาทำงานหนักอยู่เสมอผมยินดีที่เขาจะมาเป็นนักเตะซัปโปโรอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปและครั้งหน้ามันก็จะต้องเป็นทีของโคมาอีกส่วนท่านต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าจากนี้ไปผมจากจะเรียกเขาว่าเมสซี่ซัปโปโรแทนที่เมสซี่ไทยแลนด์ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวสั้นๆครับว่าชนะยินดีด้วยกับการย้ายทีมที่สมบูรณ์ของคุณผมนี่เฝ้ารอให้ถึงครึ่งฤดูกาลหลังแล้ว
ส่วนท่านถัดมานี่ได้มองว่านี่มันเป็นข่าวที่ดีถ้าชนาธิปนั้นไม่ได้มาอยู่ที่ซัปโปโรสโมสรแห่งนี้ก็อาจจะไม่สามารถทำสถิติได้เหมือนดังที่ผ่านมาส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาได้มากล่าวว่าผมมีความรู้สึกว่าโคไมนั้นจะยังอยู่กับเราต่อไปด้วยการย้ายตัวแบบถาวรเช่นเดียวกับชนะแต่ผมคิดว่าในรายของมิโยชินั้นคงไม่มีโอกาสแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะสามารถมองหานักเตะที่เทียบเท่ากับมิโยชิได้อาจจะมาจากอเมริกาใต้ในขณะที่ท่านถัดมานั้นได้มาแสดงความคิดเห็นว่าชนะนั้นเป็นขุมกำลังที่สำคัญมากผมคิดว่าไม่ใช่แค่สำหรับในปีนี้แต่เขาจะเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาซัปโปโรให้กลายเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่านี้ในอนาคตและมันจะยิ่งใหญ่มากถ้าต่อไปคุณสามารถคว้าตัวโคไมมาแบบถาวรได้อีกคนผมอยากเห็นเราได้ไปเล่นในถ้วย ACL ดังนั้นเราควรจะคว้าตัวมิโยชิด้วยในท้ายที่สุดซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าสำหรับโคมาอิสัญญาของเขาที่อุระวะนั้นใกล้จะหมดลงแล้วดังนั้นเขามีโอกาสจะย้ายมาอยู่กับเราแบบถาวรแต่มันก็เป็นไปได้ที่เขาจะต่อสัญญากับอุระวะและเล่นให้กับซัปโปโรแบบยืมตัวซึ่งผมคิดว่าโคมาอิจะยังคงอยู่กับเราต่อไปแต่ปัญหาของเรานั้นคือในรายของมิโยชิซัปโปโรนั้นอาจจะไม่สามารถเตรียมเงินที่จะซื้อเขาได้และทางคาวาซากิเองก็ไม่น่าจะต้องการปล่อยตัวเขาออกมาตอนแรกผมคิดว่าการย้ายทีมของชนามันจะยุ่งยากแต่ว่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นจริงเขาคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบมาที่แฟนฟุตบอลชาวซัปโปโรท่านสุดท้ายที่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีตำนานนักเตะจากยุโรปมาค้าแข่งกันที่ประเทศญี่ปุ่นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกันถ้าจะมียอดนักเตะจากเอเชียมาแบบนี้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้สึกของชาวซัปโปโรที่มีต่อข่าวการย้ายทีมแบบถาวรในครั้งนี้ของชนาธิปสงกระสินที่ผมได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ